เพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำเสร็จมาสารกลางจังหวัดศรีสะเกษนะครับมากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นอะไรฮะเป็นมาสคอตศรีสะเกษเกมนะครับกีฬาแห่งชาติน้องศรีสะเกษเป็นทุเรียนฮะมากับทอครับเสื้อเซลล์เหรอครับค่ะเสื้อเซลล์มันเป็นผ้าอะไรคะผ้าผ้าไฝ่ค่ะผ้าไฝ่ธรรมชาติตัวนี้ค่ะผ้าไฝ่เขาเรียกว่าผ้าไฝ่ผ้าไฝ่สีสะเกษครับใส่ออกจะเย็นอยู่โอ้ไม้มะดันไม้มะดันข้างล่างสวัสดีครับสวัสดีครับเสื้อเปลือกไม้มะดันภาคอีสานค่ะภาคอีสานทั้งหมดอันนี้ท่านโยธาค่ะท่านพันจังหวัดค่ะอยู่ในสารการจังหวัดเลยเซอร์ไพรส์มีตัดที่ศรีสะเกษที่เดียวเนี่ยครับค่ะอันนี้มีโรงเรียนที่เป็นสารท่านจะมาดูสถานโรงเรียนจะย้อมค่ะย้อมแล้วก็ย้อมช่างที่ต่างค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบวัดแล้วแต่จะเอาแบบไหนอันนี้จะเป็นแซลคือลวดลายโดยเย็บมือ เย็บลวดลายโดยมือไม่มีจักเลยค่ะเอามือมันล้วนๆเลยนี่ค่ะแซลค์แล้วก็บอกว่าลายตรงนี้เป็นลายทุเรียนแบรนด์ภูเขาไฟแซลค์นี่ปักนานไหมคะนานค่ะนานเกือบลายท่านจะเกือบเปลืองเลยอ่ะต้องใช้มืออ่ะต้องใช้มือในการแซลค์แล้วผู้ชายแซลค์นะครับสวยดีฮะเป็นสูตรถ้าสั่งกลับก็ใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับอะไรได้ครับสเกตหรือแบรนด์สีเขียวออกสีเขียวถ้าเป็นอย่างนี้ก็กระตุ้นสีตอนแรกเราย้อมจากเปลือกก่อนแล้วก็ทีนี้พอย้อมจากเปลือกไม่เป็นไรช่วยแกะให้ดูหน่อยได้ไหมครับนี่จะได้เป็นผ้าผืนใหญ่นี่เป็นผ้าผืนใหญ่ครับใช่2.20ใส่เสื้อได้ตัวหนึ่งครับแต่ถ้าแขนยาวปุ๊บเลยถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องใช้2ผืนแต่ว่าลายก็ลายกระจกอยู่ตรงนี้ตัวนี้ไม่รู้สึกว่าลายมี2สีนี่เขาเรียกสีอะไรครับสีหมักโคลนค่ะตัวนี้อันนี้เป็นสีหมักโคลนนะครับสีหมักโคลนสีหมักโคลนสีสวยดีนะครับเนี่ยมีลายนี้เลยอันนี้มัดมัดย้อมเรียกว่ามัดย้อมแล้วเป็นลายเหมือนลายดอกนะฮะค่ะแล้วอันนี้สีอะไรคะอันนี้สีเปลือกไม้มะดันเลยอ๋อสีเปลือกไม้มะดันครับลายคนของไม้มะดันอันนี้จะมาเป็นหัวโหเยี่ยมเลยไหนคะเป็นหนามทุเรียนที่สุดยอดเลยใช่ค่ะทุกทีมีทีมลายดอกแล้วต้องบอกว่าเป็นลายเด็กออกไปนะทุเรียนที่จะมีเยอะเรียนต่อไปต้องเป็นแบรนด์ของศรีสะเกษไล่ผิดแล้วก็ตีมันมาดังตอนนี้คือมัดแต่ถ้าให้ไปอย่างนี้ปุ๊บคนใส่ทุกใส่ก็จะไม่รู้เซลล์ลายเพราะฉะนั้นเราต้องมีบอกศรีสะเกษเซลล์ที่หรือว่าแล้วแต่ช่างจะใส่ให้ลายเป็น GI เป็น GI บอกภูมิภาคฮะอันนี้เรียกว่าสีอะไรเนี่ยสีเยอะมากเลยมาดันเจอผู้ผ่านที่ไม่มาดันที่เราว่ามีผู้ว่าดีไซเนอร์ไปทำที่ไหนได้ผ้าที่ม่านนาขาที่ดูดอนมาจับน้องบัวแต่เขาน้องบัวเขาไม่ยอมตีแบรนด์ลืมลุงยิงตัวเองหลีกแบรนด์ให้กับเอ็นนาขาแต่ไม่ยอมตีแบรนด์แต่แบรนด์เนี่ยต้องดีไซน์โลโก้หน่อยนะเพราะออกมาด้วยชื่อปุ๊บเขาจะจำเราด้วยชื่อแต่ถ้าเรามีดีไซน์หน่อยปุ๊บมันแบบติดเราเห็นว่าติดอันนี้ลายหมักโคลนสีหมักโคลนสวยมากครับสวยมากเท่ดีไหนคะมีอะไรครับผมหนามันสวยอยู่แล้วไงหนามันสวยอยู่แล้วไอ้ตัวนี้หนูจะใส่ได้ใหญ่แค่ไหนลองดูใส่อย่างนี้เราเห็นเยอะลองดูครับเรียนไปลองใส่นะนี่ก็คล้ายคุณ